ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ TAI Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักง,งานสายุติธรรมนะครับในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่ต่อนเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงกรณีที่ว่า มีการทาสัญญาอนุญาโตตุลาการกันไว้นะครับแล้วคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งโดยปกติก็คือฝ่ายโจทน,นะครับที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเอาข้อพิพาทเอาปัญหาเอาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปฟ้องคดีต่อศาลโดยที่ไม่ได้นําข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับไปให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อนซึ่งเป็นการผิดสัญญานะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้คุยหลักเกณฑ์เบื้องต้นว่า การที่จะดําเนินการในกรณีได้เนี่ยก็ต้องปรากฏซะก่อนว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่ทํากันไว้ระหว่ังกันนะครับแล้วข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับสัญญาอนุญาโตตุลาการที่ทํากันไว้นะครับก็จะเป็นเหตุที่จะได้ขอให้มีการบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นได้ซึ่งวิธีการบังคับเราก็ได้พูดไปในคราวที่แล้วด้วยนะครับว่า โดยปกติแล้วเนี่ยการบังคับก็ต้องให้คู่พิพาทนำปัญหานำข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามที่ข้อสัญญากำหนดไว้นะครับในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องตามมาก็คือว่าการที่จะขอให้ศาลบังคับตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วยการให้ข้อพิพาทเรืงนั้นเนี่ย ออกไปจากระบบของศาลก็คือการที่ขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งจําหน่ายคดีความเรื่องนั้นออกไปจากสะบบความนะครับเพื่อที่ว่าคู่พิพาทโดยเฉพาะฝ่ายโจทย์ถ้าเกิดยังติดใจที่จะเรียกร้องหรือว่าดําเนินการอย่างไรอยู่เนี่ยก็ต้องให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นซะก่อนนะครับในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะมีการที่คำร้องขอให้จำหน่ายคดีอย่างที่ว่านะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย ก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่หลายประการด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับถ้าเราไปดูตามประยุทธญรัตยาตุตราการพศ2445มาตรา14นะครับสิ่งที่มาตรา14กําหนดก็คือว่าถ้าคูพ่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายจําเลยต้องการที่จะขอให้ศาลเนี่ยจำหน่ายคดีทั้งนั้นไปนะครับ ฝ่ายจำเลยก็มีหน้าที่ต้องโต้แย้งด้วยการยื่นคำร้องขอให้ศาลที่มีเขตนาทให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีเรื่องนั้นออกไปนะครับซึ่งคำว่าศาลที่มีเขตนาทในกรณีมาตรา14เนี่นนะครับก็คงจะต้องหมายถึงศาลที่รับฟ้องคดีเรื่องนั้นไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูศาลที่มีเขตนาทตามพระราชบัญญัตินุญาโตตุลาการพ2 5 45เนี่ยอาจจะมี อยู่หลายศาลด้วยกันนะครับที่อาจจะมีโอกาสที่จะมีเขตมนาาเหนือคดีเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยโดยสภาพของเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีการฟ้องคดีโดยฝ่ายโจทย,ยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะขอให้จำหน่ายคดีเนี่ยโดยสภาพมันก็บังคับอยู่ในตัวแล้วครับว่าศาลที่มีเขตมนาาก็ย่อมหมายถึงศาลที่ได้มีการรับฟ้องคดีเรื่องนั้นไว้แต่ต้นนะครับโดยมาตรา14ก็ ้องให้จำเลยเนี่ยแสดงเจตนาแสดงความประสงค์ออกมาว่าต้องการจะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งจำหน่ายคดีดเรื่องนั้นออกไปนะครับเพียงแต่ว่าในมาตรา1 4เนี่ยกำหนดกรอบเงื่อนเวลาไว้ด้วยนะครับว่าการที่จะขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งจำหน่ายคดีดไปนะครับก็ต้องยื่นคำร้องแสดงความประสงค์ที่ว่าเนี่ยไม่ช้ากว่าวันยื่นคำให้การ หรือภายในระยะเวลาที่มีสิทธิ์ยื่นคำให้การตามกฎหมายนะครับซึ่งในกรณีอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้า,าได้มีการยื่นคำให้การหรือว่าแม้ยังไม่ได้ยื่นคำให้การนะครับก็เป็นกรอบช่วงเวลาที่ฝ่ายจำเลยเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำร้องแสดงความประสงค์ที่จะขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งจำหน่ายคดีไปได้นะครับแต่ว่าถ้าพ้นกรอบเวลาตรงนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ ยื่นคำให้การไปแล้วเลือวพ้นระยะเวลาที่สามารถยื่นคำให้การได้แล้วนะครับแล้วจาเลยเนี่ยไม่ได้มีการแสดงความประสงค์ที่ว่านะครับที่จะขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งจําหน่ายคดีมันก็เหมือนออกรณีที่ว่าจําเลยก็ไม่ได้มีความประสงค์จะให้ศาลจําหน่ายคดีเรื่องนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะต้องไปสั่งจําหน่ายคดีไปในเมื่อทางฝ่ายจาเลยเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็คงจะมีสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยทางฝ่ายจำเลยก็ต้องแสดงความประสงค์ที่จะขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งจําหน่ายคดีความเรื่องนั้นไปแล้วก็ส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของกรอบเวลานะครับว่าการที่จะแสดงความประสงค์ที่ว่าเนี่ยก็ต้องไม่ช้ากว่าวันที่จำเลยยื่นคำให้าการนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ยื่นคำให้การเนี่ยก็ต้องภายในระยะเวลาที่ตัวจำเลยเนี่ยมีสิทธิจะยื่นคำให้การได้ตามกฎหมายนะครับอันนี้คือ องค์ประกอบและก็หลักเกณฑ์ที่มาตรา14กําหนดไว้นะครับในเรื่องของการที่จะขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งจําหน่ายคดีอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในประเดน็นเรื่องนี้ก็ยังมีข้อพิ n ั r เพิ่มเติมต่อไปนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากกรรมพิพากษาสารดีกานะครับที่ได้เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอให้จำน่ายคดีตามมาตรา14นี้นะครับในคำพิพากษาดีกาเร่องแรก ที่1 1 2 3 5หนึ่ับสองพนะครับประเด็นสําคัญในคดีเรื่อนี้ก็คือว่าถ้าเราพิจารณาดูจากมาตรา14เมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งมาตราสิ่งที่มาตรา14กําหนดไว้ก็คือว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยต้องแสดงความประสงค์โดยการยื่นเป็นคําร้องต่อศาลถูกไหมครับอันนั้นคือข้อความในมาตรา14ที่กําหนดไว้แต่ในแนวทางของการตีความ แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายมาตรา14ี่นี้นะครับหลักเกณฑ์สําคัญประการหนึ่งที่สารดิการได้มีคำพิพากษาในคดีหลายๆเรื่องก็คือว่าตัวแบบพิธีหรือว่ารูปแบบของเอกสารที่ว่าจะต้องแสดงความประสงค์ในคําร้องหรือไม่นะครับค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ยืนยันกันมาหลายคดีหลายคำพิพากษาสารดิกานะครับว่าการที่โต้แย้งเรื่องนี้ว่า มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่แล้วก็ต้องการจะให้จำหน่ายคดีเพื่อไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อนเนี่ยศาลฎีกาไม่ได้ยึดติดกับแบบพิธีนะครับว่าต้องทําเป็นในรูปคําร้องเสมอไปนะครับวิธีการหนึ่งที่ศาลฎีกาได้วางหลักเสมอมาก็คือว่าแม้ว่าจะไม่ได้มีทําเป็นคําร้องแยกต่างหากนะครับแต่จาเลยเนี่ยอาจจะโต้แย้งเรื่องของการมีข้อสัญญ,ญาอนุญาโตตุลาการไว้ ในตัวคําให้การนั่นเองก็ได้นะครับว่าคดีนี้นตัวโจทย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องคดีต่อศาลเนื่องจากมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่เพราะฉะนั้นโจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับโดยที่คดีนี้นะครับจำเลยไม่ได้ยินคําร้องต่างหากเป็นเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่ขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งจําหน่ายคดีเพียงแต่ได้ต้แย้งไว้ในคําให้การซึ่งสญญญาริกาก็รับรองนะครับว่า เพียงแต่โต้แย้งเรื่องของการมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้ไว้นะครับในคาให้การเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะใช้สิทธิตามมาตรา14ที่จะขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งจําหน่ายคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปรากฏว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่นะครับศาลก็ต้องมีคําสั่งจําหน่ายคดีไปนะครับอันนี้คือหลักการที่ที่ศาลได้วางไว้ในคำพักษาสารฎิกาที่1 235งหนึ่งสองสามห้าทับสองพแล้วก็บวกกับ คำพักษาสานตีกาอีกหลายคดีเหมือนกันนะครับที่เดินมาตามแนวทางที่ว่านะครับในอีกคดีหนึ่งครับเป็นคดีคำพักษาสานติกาที่5896ปดเทับสองพนะครับในคดีเรื่องนี้เนี่ยจำเลยก็ยื่นำคำให้การไว้ค,คล้ายๆกับคดีเมื่อสักครู่นะครับว่าโจทย์เนี่ยเอาคดีมาฟ้องที่ศาลทั้งที่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นการที่โจท์ทำผิดข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็ผิดหลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาโตตุลาการกําหนดไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจย์ก็ไม่มีอานาจฟ้องนะครับซึ่งอย่างที่เรียนมาสักรู่นะครับสารดิกาก็ถือว่าการที่จําเลยให้การต่อสู้ไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วนะครับที่จะขอให้ใช้สิทธิตามมาตรา14ที่จะขอให้สารไต่สวนแล้วก็มีคําสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารระบบความนะครับ เพียงแต่ว่าในคดีเรื่องนี้ก็มีประเด็นเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือว่านอกจากจำเลยจะยื่นคำให้การต่อสู้ไว้แล้วนะครับจำเลยก็ยื่นคำร้องอีกฉบับหนึ่งนะครับที่จะขอให้ศาลเนี่ยไิจใชชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นเสียก่อนนะครับว่าโจทก์เนี่ยม,มีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องที่ว่าเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกับก,บการที่ทําข้อสัญญ,ญาอนุญาโตตุลาการไว้นะครับเพียงแต่ว่าตอนที่จําเลยเนี่ย ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ว่านะครับพ้นระยะเวลาที่จาเลยยื่นคาให้การหรือว่าระยะเวลาที่จำเลยมีสิทธิ์ยื่นคาให้การได้นะครับซึ่งเป็นกรอบเงื่อนเวลาที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นะครับตามมาตรา14ซึ่งในคดีเรื่องนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยไว้นะครับว่าการที่จําเลยยื่นคาให้การแล้วก็โต้แยง้งเรื่องของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ย ก็ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่พัตรา14กําหนดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่การที่จําเลยมาขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นเรื่องอานาจฟ้องภายหลังพ้นระยะเวลาที่จาเลยยื่นคาให้การที่ว่านะครับก็ไม่มีผลที่จะทําให้เรื่องของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยกลายเป็นใช้บังคับไม่ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็มีหน้าที่ต้องทําการไต่สวนต่อไปว่า มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่หรือไม่นะครับถ้ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่เนี่ยก็ต้องมีคําสั่งจําหน่ายคดีไปการที่จําเลยมายื่นคําร้องขอให้วิทยชีย้ขาดเรื่องอำนาจฟ้องภายหลังพ้นระยะเวลาที่มาตรา14กําหนดไว้เนี่ยก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงในทางที่จะไม่เกิดความเสียหายต่อความประสงค์ของจเาเลยที่ยยจะยําหน่ายคดีเพราะว่าได้มีการยื่นคาให้การโต้แย้งประเด็นตรงนี้ไว้แล้วนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับ ในอีกคดเีเรื่องหนึ่งนะครับเป็นคำพักษาสารดีกาที่1 5 8 2 2 5ทับนะครับคดีเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต่างจาก2เรื่องแรกอยูตรงที่ว่ามีการทำข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการระหว่างฝ่ายโจท์กับฝ่ายจำเลยคล้ายๆกับ2อคดีเรื่องแรกนะครับเพียงแต่ว,ว่าในคดีเรื่องนี้เนี่ยจำเลยเองไม่ได้ยกข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ ว่าโจทเนี่ยไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากว่ามีการทําข้อสัญญาอนุญ,ญาโตตุลาการไว้นะครับแล้วโจ์ก็ฝ่าฟื้นเอาคดีมาฟ้องต่อศาลโดยขัดแย้งกับข้อตกลงเรื่องของอนุญ,ญาโตตุลาการอย่างที่ว่าแล้วนอกจากจะไม่ได้ยื่นคาให้การโต้แย้งประเดน็นเรื่องนี้ไว้นะครับจาเลยเองก็ไม่ได้ยื่นคําร้องอีกฉบับหนึ่งต่างหากตามที่มาตรา14วรรคหนึ่งกำหนดไปด้วยนะครับแต่ว่าจําเลยเนี่ยมาโต้แย้งในชั้นที่ ศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มายกในชั้นอุทธรณ์นะครับว่าการที่โจทก์มาฟ้องคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นการไม่ถูกต้องเพราะว่ามีการทําข้อสัญญาอนญาตัวตุลการไว้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยสาลฎิกาเขาวินิจฉัยไว้นะครับว่าในเมื่อในสารชั้นต้นตั้งแต่ยื่นคาให้การเนี่ยจำเลยกลมมาในตัวแย้งประเด็นเรื่องของอํานาจฟ้อง ของการที่มีการทําข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้นะครับแล้วก็มาได้ยินคําร้องตามที่มาตรา14วรรคหนึ่งกำหนดไว้ด้วยโดยการที่จะขอให้ศาลจาหนากคดีเพราะฉะนั้นจาเลยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะยกประเด็นเรื่องนี้มาอุทธรณ์นะครับซึ่งจริงๆถ้าเรามองในเชิงของกฎหมายวิธีพิจารณาความนะครับก็คงจะพอมองได้ว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่ได้ว่ากล่าวมาโดยชอบในศาลชั้นต้นถูกไหมฮะเพราะว่าในศาลชั้นต้นเนี่ยไม่ไมีแบบไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้เลยว่า คู่ความเนี่ยได้มีการทําข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้เพราะฉะนั้นโดยสภาพนะครับศาลก็ย่อมไม่ได้มีการไต่สวนไม่ได้มีการตรวจสอบแล้วก็วินิจฉัยข้อเท็จริงในเรื่องนี้ซะก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการทําข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ว่ากล่าวมาโดยชอบในศาลชั้นต้นจำเลยก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโต้แย้งคัดค้านในชั้นอุทธรณ์ได้นะครับที่ยกประเด็นเรื่องนี้มาอุทธรณ์ เป็นอีกประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะนะครับในอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะมองได้ก็คือว่าเมื่อจำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านเนี่ยก็เหมือนไม่ติดใจและก็สละสิทธิ์ที่จะขอให้บังคับตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไปเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็เป็นข้อสัญญาข้อหนึ่งเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับแม้ว่าฝ่ายโจทย์เนี่ยอาจจะทําผิดเงื่อนไขของ ข้อสัญญาข้อตกลงอนุญาโตตุลาการโดยการที่เอาคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับแต่เมื่อฝ่ายจําเลยที่เป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเองก็ไม่ติดใจที่จะให้บังคับไปตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการสละสิทธิ์อย่างที่คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยกขึ้นมาว่ากล่าวในภายหลังนะครับหลังจากที่คดีมันผ่านพ้นไปนานแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นในคดีเรื่องนี้เนี่ย พ้นจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาไปแล้วด้วยซ้ําไปแล้วก็มายกในชั้นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นจําเลยก็มีสิทธิ์ที่จะมาขอให้ศาลเนี่ยจำหน่ายคดีในภายหลังได้นะครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสําหรับประเด็นในคําพิพากษาสาลฎิกาสองสาเรื่องนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้ง3าเรื่องนะครับแต่ประเด็น สำหรับมาตรา14ก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ามันก็มีหลักเกณฑ์ต่อไปล้ครับว่าแม้ว่าจะมีการขอให้จำนายคดีเนี่ยแต่การที่ศาลจะจำนายคดีหรือไม่นะครับก็มีหลักเกณฑ์มีองค์ประกอบแล้วก็ปัจจัยที่ศาลจะต้องวินิจฉัยตามที่มาตรา14กําหนดไว้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่จะขอยกยอดไปพูดถึงในตอนหน้านะครับเพื่อความประชับของประเด็นแล้วก็เนื้อหาในแต่ละตอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ต้องการ ติดตามแล้วก็ดูหลักเกณฑ์อย่างที่ว่านะครับก็ขอให้ติดตามต่อในตอนต่อไปนะครับสำหรับรายการ t i smart arbitration c o u r s e ในตอนนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับกลับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในมาตรา14ต่อไปครับขอบคุณครับ